ับสวัสดีครับอยู่หน้าโรงแรมคิสตาวายรีสอร์ทพันวาภูเก็ตครับอยู่ตรงเขาขาดนะครับจุดชมวิวตรงบริเวณนี้ก็เป็นเทศบาลตำบลวิชิตนะครับทำโครงการนี้ไว้นะครับก่อสร้างอันนี้ผมเห็นมีการปลูกต้นไม้ตรงนี้นะครับใหม่ๆอยู่แสดงว่ามีการดูแลอยู่สม่ำเสมอนะครับตรงบริเวณนี้ก็เขาทำมาจากตรงโน้นไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ยังใหม่ๆอยู่ต้นไม้ที่เขาปลูกไว โคมไฟตรงบริเวณนี้เนี่ยก็ผุพังไปบ้างนะครับเสาเหล็กพวกนี้มาอยู่ใกล้ทะเลไม่ดีหรอกผมไม่รู้ว่าเป็นเหล็กกันวานไนหรือเปล่านะครับเคลือบกันวานไนหรือเปล่าแต่ยังไงก็สู้น้ำทะเลไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิวอ่าวฉลองตรงโน้นตรงโน้นก็ราไวนะครับสุดเกาะทางโน้นนะครับตรงเกาะนี้นะครับมีเจ้าของอยู่ประมาณสัก5คนนะครับทั้งเกาะเนี่ยเกาะมันใหญ่มากตรงนี้มีต้นมะพร้าวเนี่ยเพิ่งมาปลูกแสดงว่ามีการดูแลอยู่ตลอดเวลาตรงหน้าตรงจากบริเวณนี้นะครับถึงตรงโน้นเดี๋ยวผมเดินต่อนะครับตรงบริเวณนี้มีอาการดินถล่มตรงหน้าฝนนะครับแถวๆนี้ผมว่าน่าจะทำความสะอาดเอาต้นไม้ออกแล้วก็ฉีดซีเมนต์คือจริงๆอ่ะนะเทศบาลตำบลวิชิตเนี่ยเป็นทำเลที่ดีนะครับแถวนี้ก็ติดทะเลตรงฝั่งในเมืองก็มีผมจะบอกนะครับมีห้างบิ๊กซีก็อยู่ตำบลวิชิตนะครับห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับแม็กส่วนแมคโครนี่ไม่ใช่แมคโครอยู่อำเภอกระทู้นะฮะตำบลกระทู้อำเภอกระทู้แล้วก็สถานที่ดีๆนะครับติดทะเลแหลมพันวาเขาขาดตรงนี้ตำบลวิชิตหมดนะฮะคือจริงๆอ่ะน่าจะเก็บภาษีเลี้ยงตัวเองได้นะอันนี้ผมให้ไกด์ไลน์ไปเพราะว่าที่มันถูกทิ้งร้างตรงเนี้ยทำไอ้โน่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ก็คือว่าหนึ่งเลยล่ะมันไม่มีงบประมาณเข้าใจเพราะว่าคุณส่งไปหมดไงคุณส่งภาษีไปหมดแล้วก็มันกลับมาแค่นิดเดียวเองคุณก็ทำอะไรมันไม่ได้ตรงแถวๆเนี้ยมันพัฒนาให้เป็นจุดชมวิวทำโล่งๆอ่ะทำต้นไม้ให้มันโล่งๆเห็นทะเลแล้วก็ทำทางเดินจ็อกกิ้งก็ได้เนี่ยเห็นฝรั่งคนนั้นไหมครับเข้ามาพักผ่อนแล้วก็มาจ็อกกิ้งทำเป็นจุดจอดรถเป็นระยะเนี่ยตัดต้นไม้พวกนี้ทิ้งอย่าไปเสียดายทำทางเดินที่มันเป็นทางคนเดินอ่ะอาจจะต่ำลงไปหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ให้ไอเดียไป
เนี่ยแถวเขาขาดตรงเนี้ยมาดูดวงอาทิตย์ตกได้นะครับแต่ว่าไอ้จุดชมวิวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแถวเนี้ยมันไม่ได้รับการดูแลต้นไม้มันก็ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันมองอะไรไม่เห็นตัดทิ้งอะครับคือสร้างเศรษฐกิจดีกว่านะครับคืออะไรที่เราสงวนไว้มันดีๆก็สงวนไว้นะครับอะไรที่ตัดทิ้งได้ก็ตัดทิ้งคือเอามนุษย์เป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าเอาอะไรนิดอะไรหน่อยธรรมชาติแล้วก็ย้อนหลังไปแบบโบราณอะไรต่างๆไม่ใช่หรอกครับอันนี้ก็เป็นแนวกันรถนะครับเทศบาลตำบลวิชิตแล้วก็เมื่อก่อนก็จะมีต้นไม้แถวนี้แล้วก็ตายเรียบนะครับเป็นต้นเฟื่องฟ้าสมัยก่อนอันนี้เป็นกระถางต้นไม้แนวกันรถเนี่ยครับคือถ้าจะคุณจะกันรถอ่ะไม่ต้องทำอย่างนี้หรอกคุณเอาเหล็กมาเลยเหล็กเหมือนทางหลวงเขาทำอ่ะแล้วก็ทำแล้วก็มันก็ไม่ได้รับการดูแลอย่างเงี้ยเห็นไหมส่วนตรงบริเวณนี้ผมเห็นมีคุณป้าคนหนึ่งน่าจะเป็นเทศบาลตำบลวิชิตนะครับตรงนี้มันไม่ได้รับการดูแลนะครับเป็นจุดชมวิวเห็นไหมฮะว่ามันชมวิวอะไรไม่ได้ฮะเนี่ยต้นไม้เอาเลื่อยยนต์มาตัดก็ได้ตัดเนี่ยตัดให้มันล้มไปแล้วก็จะได้เห็นวิวทะเลคือมันก็จะมีพวกคัดค้านบ้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะผมเห็นหมดอยู่กล้องผมซูมไม่ได้นะครับตรงนี้มันมีอบจ.ผก.นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นหมดแสดงว่าโครงการตรงบริเวณนี้เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เนี่ยฮะจุดชมวิวมันวิวไม่ได้อ่ะตรงเนี้ยเนี่ยครับมันจะวิวได้ตรงไหนมันต้องไปตัดต้นไม้ข้างล่างนี่ออกตัดไปเลยเนี่ยมันวิวไม่ได้ตรงนี้มีที่พักด้วยนะครับอันนี้ก็วิวไม่ได้นะครับเนี่ยก็ต้นไม้ก็บังนะครับเนี่ยครับชมวิวอะไรไม่ได้เลยมันต้องมีการดูแลตลอดอ่ะไม่ใช่ว่าสร้างครั้งเดียวแล้วทิ้งไว้เลยอันนี้นะครับอันนี้โครงมันเป็นเหล็กนะครับเอาปูนไปหุ้มไว้มันก็มันปูนมันไม่จับหรอกมันปูนมันน้อยอ่ะเหล็กมันเยอะทุบทิ้งทำกำแพงทึบก็ได้เนี่ยปูนอะไรต่างๆก็ครับเนี่ยครับเนี่ยครับทึบไปหมดต้นมงต้นไม้
ถวเนี้ยไม่ได้รับการดูแลเลยนะครับก็ตรงนี้น่าจะเทศบาลตำบลวิชิตดูแลอยู่แต่ว่าตรงเนี้ยมันต้องตัดต้นไม้ออกอะเนี่ยครับมันจะวิวยังไงครับมีตรงนี้ที่ได้อยู่นิดเดียวเนี่ยครับอันนี้ก็ยึดได้นิดเดียวเองเดี๋ยวตรงนี้มันก็ต้นไม้ก็โตขึ้นมาอีกก็ไม่ได้แล้วนะครับคือเราทำอะไรเนี่ยคือประเทศนี้นะครับทำอะไรส่วนใหญ่เขาจะก่อสร้างแล้วทิ้งนะครับเป็นวัฒนธรรมทั่วประเทศนะครับประเทศถึงไม่เจริญก่อสร้างแล้วมันต้องมีการดูแลนะครับก็ผมเดินมาถึงตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามีป้ายของเทศบาลตำบลวิชิตนะครับจุดชมวิวเขาขาดเทศบาลตำบลวิชิตก็เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปสวัสดีครับ